วัสดีพี่น้องประชาชนที่เคารพผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยของประเทศนี้ตัวจริงครับสวัสดีครับความจริงแล้วผมมาที่ลานแห่งนี้เนี่ยมันรู้สึกเหมือนกับมันหายใจไม่ค่อยออกที่หายใจไม่ออกนี่ไม่ใช่เพราะเป็นโควิดหรือว่ามีมาร์กนะฮะแต่เพราะว่ามันมีความอยุติธรรมที่มันเกิดขึ้นที่นี่จริงๆถ้าไม่มีคลิปวิดีโอหรือเรื่องราวเมื่อกี้ตัวผมอาจจะไม่ได้มาเป็นแบบนี้เพราะว่าวันนั้นผมมีความตั้งใจที่อยากจะเป็นทนายความเป็นทนายความให้กับพี่น้องประชาชนที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยแต่มันก็เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะตัดสินใจอะไรได้เพราะว่ากำปั้นอยู่ที่เขาขาอยู่ที่เขาอำนาจอยู่ที่เขาแล้วมันก็ทำให้ผมต้องมาเป็นแบบที่เป็นอยู่ในวันนี้ก็ไม่รู้เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องของคนที่ตัดสินใจวันนั้นหรือเปล่าเพราะเขาได้สร้างรังสิมันโรมในแบบที่ทุกคนเห็นในวันนี้ตอนนั้นผมก็มีความตั้งใจว่าถ้ามีโอกาสอยากจะพูดต่อหน้าพลเอกประยุทธ์สักครั้งนะก็ไม่น่าเชื่อว่ามันมาถึงไปเราก็อาจจะได้เห็นพลเอกประยุทธ์อยู่ในศาลโดยที่มีประชาชนเป็นผู้พิพากษาผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้เป็นสิ่งที่ถ้าเรามองย้อนกลับไปในวันที่เรารู้สึกว่าเป็นไปไม่ได้เนี่ยแต่มันได้เกิดขึ้นหลายอย่างความเปลี่ยนแปลงที่เราเห็นอยู่รอบตัวถ้าเรามองย้อนกลับไปเราไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามันจะเกิดขึ้นได้แต่มันเกิดขึ้นไปแล้วโลกเปลี่ยนไปแล้วพี่น้องประชาชนที่เคารพผมต้องบอกพี่น้องประชาชนว่าในสภาวะที่เรามารวมตัวกันอยู่ที่นี่ผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนคงรู้สึกหดหู่คงรู้สึกหมดหวังกับประเทศนี้นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงมีคนรุ่นใหม่ออกมารวมตัวกันในโลกออนไลน์กว่าล้านคนที่อยากจะไปอยู่ประเทศอื่นนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเราต้องขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ด้วยการด่านั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทำไมเราถึงต้องอยู่กับการบริหารที่ล้มเหลวในการจัดการโควิดหลายต่อหลายครั้งเมื่อปีที่แล้วนับตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันถึงปลายปีมีคนที่ติดโควิดนะครับ 6,884 คนมีผู้เสียชีวิต61คนเป็นเรื่องน่าเศร้าครับที่เราได้สูญเสียพี่น้องประชาชนที่มีความสามารถที่จะสร้างการผลิตการเปลี่ยนแปลงในประเทศนี้แต่ความน่าเศร้านั้นเป็นเรื่องเล็กน้อยเลยถ้าเราเปรียบเทียบกับ3วันที่ผ่านมาที่อัตราการติดเชื้ออัตราการเสียชีวิตสูงมากกว่าทั้งปีรวมกันเสียอีกนี่คือความล้มเหลวของรัฐบาลนี้ในสถานการณ์วันนี้ความล้มเหลวต่อไปพี่น้องประชาชนคงจะพอทราบว่ารัฐบาลนี้กำลังจะตัดสินใจครั้งสำคัญนั่นคือการกู้เงิน 700,000 ล้านบาทแต่พี่น้องทราบไหมครับว่าก่อนหน้านี้รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอดีตหัวหน้าคณะรัฐประหารเคยตัดสินใจในการกู้เงินมาก่อนเป็นจำนวน1ล้านล้านบาทแต่ปรากฏว่าเงินจำนวนนี้แทนที่จะเอาไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจแต่ทราบไหมครับกู้มาแล้วเอาเงินไปกองกับมีการเบิกจ่ายเอามาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจจริงๆเนี่ยไม่ถึง 50% เอาไปใช้ในการพัฒนาป้องกันสาธารณสุขต่างๆเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดครั้งที่3ครั้งที่4อย่างที่เรากำลังอยู่เนี่ยไม่เกิน 30% แต่วันนี้ท่านก็ต้องการที่จะกู้เงินเพิ่มผมก็บอกเลยว่าพวกเราในฐานะของพรรคก้าวไกลเปิดสภานี้เจอดีแน่นอน